เรียกตัวตนให้กลับมาด้วยเทคโนโลยีอโรมาล็อกในมอคโคนาให้คุณได้ปลดล็อกความหอมของกาแฟคู่บดได้ทุกช่วงเวลาเอากระเป๋าไปพี่เอซื้อกระเป๋าของขวัญนะพี่อ๋อค่ะเป็นไงคะพี่เอถูกใจพี่เอถูกใจพี่เอถูกใจพี่เอเขาก็ชอบแต่งตัวชอบใช้ของของแล้วนะคะก็อยากให้พี่เขาอะไรเงี้ยเป็นการเลือกยากนะคะกับของขวัญชิ้นนี้จริงจริงยากนะเพราะว่าอย่างพี่เออะคือก็ไม่ได้เป็นผู้ชายพี่แต่พี่เอเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นการเลือกของให้มันยากมากเลยอะค่ะก็คิดว่าอันนี้ปลอดภัยดีเซฟเขาอาจจะมีแล้วก็ได้เนี้ยก็ไม่รู้เนี้ยแล้วเขาเห็นแล้วเขาเป็นไงคะเขาวีดเลยไหมคะพี่อ้ำถูกใจเขาก็ไม่วีดเลยมากค่ะก็เขาก็โทรบอกว่าขอบคุณมากเขายังไม่มีเนี้ยก็ดีใจค่ะจริงจริงต้องมีงบประมาณใช่ไหมครับว่าเท่าไหร่ก็ให้ตามปกติกันนะคะก็คงไม่ได้แพงมากกว่ากันนี้ต้องใช้วิธีสื่อก่อนไหมครับว่ารุ่นนี้คนนี้หรือยังแต่ก็คือให้น้อยลงเรื่อยๆจากปีก่อนก็จะให้แพงหน่อยก็ค่อยๆลดลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้ำชอบแซวพี่เอในคลิปในไอจีอะไรเงี้ยมาดูบ้างไม่มาดูบ้างใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าไม่มาดูเราก็ตัดเงินนะคะบอกแบบนี้เลยนะคะพี่เออะไรกันอะไรของเบาๆนะพี่ยังค่ะอันนี้ไม่แรงค่ะคนเขานั่งคอมมือเป็นยังไงบ้างพี่ยังค่ะอยากดูเลยเนี่ยอยากดู2มีนาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะเพิ่งพนาค่ะจะมาคองเมืองอีกแล้วค่ะเตรียมตัวแบบเตรียมโพสต์ไอจีเรียกแขกมาดูเลยนะคะพี่ยังมันสุดีต้องเตรียมแน่นอนค่ะจะโพสต์เกือบทุกวันนะคะที่มีคือแม่จะกลับมาอีกรอบนะคะพี่ยังอันดันคลิปค่ะพี่ก็เชียร์ทุกคนเลยแล้วกันนะคะก็อยากทุกคนแบบมาดูอีกรอบนึงอ้ําคิดว่าหลายๆคนคงดูแล้วก็อยากให้ดูตอนกลางวันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศเนาะค่ะเตรียมผมจะถามพี่เอ็มหน่อยนึงได้มั้ยโหไม่คุยเรื่องคนอื่นได้มั้ยคะแต่เราก็พอทราบข่าวแล้วใช่มั้ยขอไม่พูดเรื่องของคนอื่นค่ะกลายเป็นว่าคนก็แอบมาว่าทยอยเปิดไม่พูดเรื่องคนอื่นเนาะของไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคนอื่นเลยค่ะไม่งั้นมันเรื่องราวของมอสำเร็จยังครับอะไรนะคะของมอสำเร็จยังครับเรื่องราวก็มันไม่ได้มีอะไรอะค่ะจบกันเลยอะไรเนี่ยก็ยังสดๆอยู่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่คำพูดครั้งที่แล้วนะคะก็มีช่วงมีความสุขบ้างช่วงเบื่อๆบ้างก็เป็นปกติอะเนาะคนปกติเนาะเพื่อนๆยังส่งดอกไม้มาให้กำลังใจไม่ได้ส่งละค่ะงบประมาณเยอะคิดว่าช้อนหนึ่งก็คงแพงเป็นหมื่นๆอย่างเงี้ยก็บอกขอบคุณเพื่อนๆจริงๆแล้วไม่ต้องส่งดอกไม้ให้ส่งเงินมาดีกว่าอัพดับบินได้ไม่ถือว่าเป็นการดูถูกนะย่องค่ะเห็นมีเชียร์ปุ๊กลุ๊กในละครวันนี้น้องปุ๊กลุ๊กมาด้วยน่ารักมากเลยมาให้กำลังใจใช่อยู่ดูค่ะตอนนี้ค่ะเมื่อกี้เขาก็อยู่หลังเวทีอย่างเงี้ยแต่มีเชียร์ละครด้วยเพราะน้องเล่นดีมากน้องเล่นดีแล้วอัพก็ชื่นชอบทุกคนที่เล่นเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็วันนี้ก็อยากจะดูแต่เหมือนว่าติดมีงานแล้วกลับบ้านถึงไม่ทันวันนี้พี่อ้ําโพสต์ IG เหมือนน้องน้ำตาคลอเลยว่าดีใจที่พี่อ้ําแบบว่าชื่นชอบแล้วก็เชียร์น้องปุ๊กลุ๊กก็ทําโพสต์ IG มันพี่อ้ําโพสต์ IG เชียร์น้องอ๋อจริงๆก็อยากเชียร์เขาทุกครั้งอะค่ะแต่บางทีว่าเอ๊ะติดลืมไปว่าจันทร์อังคารบ้างว่าเป็นวันของน้องเขาก็ลืมเงี้ยค่ะแต่ก็บอกเขาเลยว่าครั้งนี้เราอยากดูนะก็มาติดงานอีกแต่ไม่เป็นไรอ้ําดูย้อนหลังได้ค่ะผมว่าพี่อ้ำช่วยสกรีนดูให้ดูอย่างเงี้ยค่ะมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ไม่ได้เชิงขนาดนั้นแต่เราก็อยากให้น้องแบบว่าอะไรดีๆเนาะเพราะว่าเราผ่านอะไรมาก็เยอะแล้วเราก็อยากว่าคนที่เรารักเราก็อยากเขาได้สิ่งที่ดีค่ะน้องมีความผ่านมาค่ะของน้องเหรอคะจริงอ้ำไม่รู้แล้วก็ไม่อยากพูดเรื่องน้องอะเนาะถ้ามีโอกาสถามน้องดีกว่าเนาะค่ะน้องบอกให้มาถามพี่อ้ำน้องเอาเรียกมาสิน้องปุ๊กลุ๊กที่ไหนน้องบอกว่าถ้าเกิดพี่อ้ำอยากเห็นน้องก็พร้อมที่จะพามาหาเนี่ยเอาว่าเขาพูดตอนนี้อ้ำไม่ได้ยินกับหูพูดเรื่องของน้องไม่ได้เลยจริงๆก็อย่างที่บอกอะค่ะก็ช่วงนี้มีงานดีๆเยอะไม่คลายความเหงาได้ไหมคะอะไรนะคลายความเหงาได้ไหมคะงานเหรอคะมันจะคลายได้ไหมล่ะคะมันจะคลาย
ราไม่ได้ทุกอย่างอะนะคะเราได้งานก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของครอบครัวอ้ําอ่ะเนาะเรื่องราวดีๆน้องแพนเค้กที่ขอยืมมานะคะเวลาเหงาก็โทรหาเพื่อนค่ะจริงๆเหงาทุกวันนะคะแต่เพื่อนก็ว่างทุกวันก็เลยไม่จะเหงาทำไมนะคะเนี่ยค่ะอย่างเรื่องความรักที่ครอบครัวมีส่วนในการตัดสินใจบ้างไหมโตมาก็ไม่เคยมีแล้วอะคุณแม่เขาคุณแม่คุณพ่อก็ยังห่วงอยู่ตอนนี้พูดเหมือนตอนเข้าวงการแรกๆเลยอ่ะตอบไม่ถูกเลยตอนนี้เมนหลักที่อ้ําเลยใช่มั้ยค่ะแต่พื้นตอนนี้ก็โตแล้วเขาก็คงไม่อยากแบบมาถามคือเขาคงคิดว่าจะไปตั้งนานแล้วอ้าวไม่ไปบ้านเราก็ต้อนรับแม่ก็บอกอย่างเงี้ยค่ะไม่มีมาเล่นว่าแต่งๆสักทีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะที่บ้านคงไม่ได้อยากให้ไปไหนด้วยจริงอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆค่ะจริงๆอ้ําเนี่ยมีโมเมนต์อยากจะแต่งงานด้วยโหมีเคยมีแว๊บๆแต่ก็มันก็คงมันเกินเอื้อมเราเนาะวาสนาเราคงไม่ถึงแบบนั้นเราถ้าอย่างเสียอย่างเราของานไว้ก่อนนะคะคืออันนี้คือคิดว่าแบบแล้วความรักตอนนี้ไม่คิดเรื่องว่าคิดว่าจะไม่แต่งเมื่อไหร่อะไรโอ้ยแต่งคงไม่คิดเอาหายได้ขออย่าเพิ่งไปคิดข้ามขั้นดิคะแต่ยังเปิดหัวใจให้กับหนุ่มๆใช่ไหมคะพี่อ้ําตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดค่ะตอนนี้แบบว่าพักผ่อนร่างกายและสมองค่ะตอนนี้ไม่เปิดให้ใครทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีอย่างนั้นค่ะก็จะมีคุยเป็นพี่เป็นน้องกับพี่เขาบ้างอะไรอย่างค่ะแปลว่าช่วงนี้อ้ําพักเรื่องใจโอ้ก็พักต้องพักนะคะต้องพักกันนะคะเพราะมันทำไมเหนื่อยหรือว่ายังไงโอ้ไม่ทำให้เหนื่อยค่ะเพราะตอนนี้ก็ทำให้สดชื่นดีค่ะเหมือนเราดื่มกาแฟเหมือนก็สดชื่นกับพี่กระเป๋าอะไรเงี้ยเหมือนเป็นอีกคนนึงแต่พอวันนี้มันก็เขียวเขียวจนแบบว่าก็เฉยเฉยแล้วอะตอนนี้ก็เฉยเฉยแล้วเรามีเพื่อนโชคดีว่ามีเพื่อนที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะออกตลอดเวลากับเราอะแต่ถ้าเลือกได้มีไหมคะพี่อ้ํามีสิค่ะโอ้รออยู่เนาะใช่ค่ะถ้าเลือกได้ก็อยากมีเหมือนคนอื่นเขาหาก่อนแล้วค่อยเปิดนะคะเปิดตัวดังๆตอนนี้เหนื่อยจริงๆค่ะยอมรับว่าทุกคนมันก็เหนื่อยแล้วก็คงยังไม่อยากมีครับตอนนี้นะคือพักเรื่องนักเลยครับก็คงต้องพักอะค่ะช่วงนี้ค่ะนะคะหมดแล้วนะค่ะย้อนเสร็จแป๊บเดียวรู้สึกแป๊บนะคะหูนักข่าวไงยืนอิสระให้ทีนี้นิดนึงค่ะ